่าวโดยสำนักข่าว INN10นาฬิกาติดตามข่าวกับดิฉันนิลปัตรพรพุทธประธานจากสำนักข่าว INN ค่ะนายกรัฐมนตรีเดินทางถึงทำเนียบรัฐบาลเพื่อที่จะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนขณะที่ช่วงเย็นจะไปเยี่ยมชมงานอุ่นไอรักคลายความหนาวพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนครั้งที่1/2561ณตึกพักดีบดินร่วมกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องขณะที่ในช่วงบ่าย 13:30 น.เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรรัสเปนประจำประเทศไทยจะเดินทางเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรีในโอกาสเข้ารับหน้าที่ณห้องสีงาช้างตึกไทยคู่ฟ้าและในช่วงเวลา 15:00 น.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะนำคณะนักกีฬาและผู้จัดการแข่งขันรถจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลกรายการ MotoGP ประจำปี 2561-2563 เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรีอย่างไรก็ตามในช่วงเย็นวันเดียวกันนี้นายกรัฐมนตรีและภริยาจะเที่ยวชมงานอุ่นไอรักคลายความหนาวพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีและคณะคู่สมรสคณะรัฐมนตรีณพระลานพระราชวังดุสิตขณะที่บรรยากาศของประชาชนชาวไทยเชื้อสายจีนแห่จับจ่ายซื้อของไหว้ตรุษจีนที่ตลาดเยาวราชอย่างคึกคักด้านพ่อค้าแม่ค้าเผยสินค้ามีการปรับราคาขึ้นเล็กน้อยคุณพลอยรุ้งอุ่นวิเศษรายงานค่ะบรรยากาศการจับจ่ายสินค้าและของเส้นไหว้ช่วงตรุษจีนปี2561ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่16กุมภาพันธ์ที่ตลาดเก่าเยาวราชพบว่าคนไทยเชื้อสายจีนได้เดินทางมาหาซื้อเครื่องเส้นไหว้กันอย่างคึกคักตั้งแต่ช่วงเช้าทั้งกระดาษเงินกระดาษทองและของเส้นไหว้อื่นๆทั้งผลไม้มงคลและอาหารสดโดยจากการสอบถามพ่อค้าแม่ค้าหลายคนบอกว่าตลอดช่วงเช้ามีประชาชนมาซื้อสินค้ากันอย่างไม่ขาดสายซึ่งในวันนี้ตลอดทั้งวันจะมีลูกค้าเข้ามาซื้อสินค้าอย่างต่อเนื่องสำหรับราคาของไหว้เจ้าปีนี้พบว่าสินค้าหลายรายการปรับขึ้นราคาเพียงเล็กน้อยโดยส้มราคา 60-80 บาทชมพู่ราคา80บาทต่อกิโลกรัมองุ่นราคากิโลกรัมละ100-150บาทเป็ดต้มไก่ต้ม200-300บาทต่อตัวอย่างไรก็ตามกรุงเทพมหานครโดยเขตสัมพันธวงศ์ได้ร่วมกับคณะกรรมการจัดงานตรุษจีนเยาวราชประชาคมเขตสภาวัฒนธรรมจัดขึ้นในแนวคิดงานตรุษจีนเยาวราชร่ำรวยโชคดีปีม้าทองโดยกำหนดขึ้นระหว่างวันที่16-17กุมภาพันธ์ณบริเวณซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาถนนเยาวราชและถนนต่อเนื่องอย่างใกล้เคียงพลอยรุ่งวิเศษผู้สื่อข่าว INN รายงานจากตลาดเก่าเยาวราชค่ะแม่ใจโหดจับเด็กแรกเกิดยัดไถใส่ถุงพลาสติกและปิดปากทิ้งถังขยะขณะที่พลเมืองดีพบจึงเร่งนำการช่วยเหลือส่งโรงพยาบาลเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเกิดเหตุพบเหตุการณ์ทารกถูกทิ้งในถังขยะภายในซอยเพชรเกษมพื้นที่สน.หนองค้างพูเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบในที่เกิดเหตุเบื้องต้นจากการสอบสวนทราบว่ามีพลเมืองดีนำขยะมาทิ้งแล้วพบกับถุงพลาสติกมัดปากอย่างดีภายในขยะดังกล่าวแต่มีลักษณะผิดปกติมีสิ่งคล้ายสิ่งมีชีวิตเคลื่อนไหวอยู่ภายในถุงจึงตัดสินใจเปิดถุงดังกล่าวออกมาดูพบเป็นทารกแรกเกิดที่มีสายรกพันตามร่างกายหายใจรวยรินจึงเร่งนำส่งโรงพยาบาลเพื่อทำการช่วยเหลือทันทีจบการเสนอข่าว 10:04 น.ค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN